ถ้าเราพูดถึงไฟฉายตระกูล Warrior จากทาง Olight นะครับก็จะเป็นไฟฉายที่มีขนาดพอดีมือจับถือสะดวกใช้งานง่ายด้วยมือเพียงข้างเดียวและที่สำคัญคือเป็นไฟฉายที่มีความอึดทึบทนใช้งานได้เกือบทุกสภาวะครับและที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือสวิตช์ท้ายที่สามารถเรียกโหมดแสงเทอร์โบได้ทันทีครับหัวไฟฉายเป็นโลหะสามารถใช้เป็นอาวุธหรือทุบกระจกได้และวันนี้ครับเราหยิบหนึ่งในตระกูล Warrior มาเล่าให้กับทุกคนฟังนั่นก็คือเจ้าตัว Olight Warrior Mini 2ครับคุณสมบัติของเขาดีแค่ไหนสว่างเพียงพอหรือไม่ดูคลิปจบตัดสินใจได้ทันทีครับอุปกรณ์ตัวแรกก็คือเจ้าตัว Olight Warrior Mini 2นะครับตัวที่รีวิวนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับมาพร้อมคลิปหนีบแบบ2ทางแล้วก็มีห่วงสำหรับคล้องด้วยนะครับอุปกรณ์ตัวต่อมาก็จะเป็นสายชาร์จครับแบบแม่เหล็กโดยอีกฝั่งจะเป็นหัว USB สามารถใช้กับอะแดปเตอร์มือถือทั่วไปได้ครับตัวต่อมาก็จะเป็นสายคล้องมือครับซึ่งสายที่มากับ Warrior Mini 2นี้วัสดุจะเป็นยางพลาสติกครับอุปกรณ์ตัวต่อมาก็จะเป็นวงแหวนสำหรับคล้องห่วงตรงท้ายไฟฉายครับเพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้งานหรือการพกพาเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับสเปคแจ้งว่าสามารถรับน้ำหนักได้ถึง5กิโลกรัมครับและสุดท้ายก็จะเป็นตัวคู่มือแน่นอนครับว่าเหมือนกับ Olight หลายๆรุ่นนะครับนั่นก็คือมีภาษาไทยด้วยและทั้งหมดนี้ก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในกล่องที่มาพร้อมกับเจ้าตัว Olight Warrior Mini 2ครับตัว Warrior Mini 2นะครับเป็นไฟฉายทรงกระบอกที่มีขนาดพอดีมือสามารถจับถือได้สะดวกขนาดของหัวไฟฉายกับตัวบอดี้ครับมีขนาดเท่าๆกันวัสดุเป็นอลูมิเนียมครับตรงบอดี้จะมีลวดลายเพื่อทำให้จับถนัดมือในด้านของสวิตช์ครับมีสวิตช์อยู่2จุดก็คือที่คอไฟฉายแล้วก็ท้ายไฟฉายครับและที่ท้ายไฟฉายยังเป็นแม่เหล็กรวมถึงเป็นจุดสำหรับชาร์จไฟด้วยนะครับความสว่างสูงสุดจะอยู่ที่1750ลูเมนครับโดยสามารถส่องได้ไกลสุดที่220เมตรมีหลอด LED 1หลอดครับซึ่งจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางก็ทำการลดระดับแสงด้วยเพื่อความปลอดภัยตัวไฟฉายมีความยาว 11.8 ซมครับส่วนหัวไฟฉายมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ 2.5 ซมมีน้ำหนักรวมแบตเตอรี่ที่122กรัมแบตเตอรี่เป็นแบบ18650นะครับความจุ 3,500 มิลลิแอมมาว่ากันเรื่องของรันไทม์บ้างครับจากสเปคหลังกล่องนะครับรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะระบุแบบละเอียดเลยที่ระดับเทอร์โบครับ1750ลูเมนเปิดได้4นาทีนะครับจากนั้นระดับแสงจะลดลงที่500ลูเมนเปิดต่อได้อีก206นาทีครับจากนั้นก็จะลดลงอีกครั้งที่200ลูเมนครับเปิดได้อีก40นาทีครับส่วนที่ระดับมูลนะครับที่1ลูเมนนั้นสามารถเปิดได้ถึง45วันกันเลยนะครับส่วนมาตรฐานการกันน้ำครับมาพร้อมมาตรฐาน IPX8สามารถจับจุ่มลงน้ำได้เลยครับผมก็สามารถดูได้จากคลิปเลยครับว่าในเรื่องของการกันน้ำนั้นหายห่วงครับนอกจากนั้นครับผู้ใช้งานสามารถไว้ใจได้เลยนะครับเพราะว่า Olight Warrior Mini 2นั้นมาพร้อมกับประกัน5ปีครับที่สวิตช์ท้ายครับสามารถเข้าถึงโหมดเทอร์โบได้ครับโดยการกดลงไปจนสุด1ครั้งนะครับก็จะได้ความสว่างสูงสุดที่1750ลูเมนครับแต่ถ้ากดลงเบาๆครึ่งนึงครับก็จะเป็นแสงระดับมีเดียมครับที่120ลูเมนส่วนสวิตช์ที่คอไฟฉายครับกด1ครั้งเพื่อเปิดครับกดค้างไว้เพื่อเปลี่ยนระดับแสงนะครับโดยแสงจะวนระดับแสงที่โลมีเดียมไฮนะครับส่วนการเรียกแสงเทอร์โบจะใช้การกดดับเบิลคลิกครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อปิดไฟฉายการเรียกโหมดมูนครับความสว่าง1ลูเมนในขณะที่ไฟฉายปิดครับกดค้างไว้1วินาทีระดับแสงไฟจะติดขึ้นมาครับการเปิดสโตรบหรือแสงกระพริบครับกดที่คอไฟฉายนะครับเร็วๆ3ครั้งติดต่อกันการล็อกไฟฉายครับทำได้โดยกดสวิตช์ที่คอไฟฉายครับรอจนไฟติดและดับลงนะครับจึงปล่อยสวิตช์เท่านี้สวิตช์ก็จะล็อกแล้วนะครับไม่สามารถเปิดได้ทั้งที่คอไฟฉายและก็ท้ายไฟฉายนะครับส่วนการปลดล็อกครับให้กดค้างไว้จนกระทั่งไฟติดที่ระดับมูนครับก็จะเป็นการปลดล็อกไฟฉายส
สำหรับราคาของ Oriole Warrior Mini 2นะครับทั้งสีดำและสีน้ำตาลจะอยู่ที่ 2,880 บาทครับโดยสามารถซื้อได้ที่เว็บไซต์ olightstore.co.th หรือเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับจะทำการใส่ลิงก์ไว้ให้และสำหรับใครนะครับที่กำลังสนใจไฟฉายแรงสูง Oriole Warrior Mini 2หรือไฟฉายรุ่นอื่นๆของทาง Oriole นะครับในวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2565ทาง Oriole Thailand ได้จัดกิจกรรมโปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งไฟฉายในงานนี้จะลดสูงสุดถึง 35% ครับผมโดยเจ้า Warrior Mini 2นะครับพระเอกของเราทั้งสีดำและก็สีน้ำตาลจะลดราคาเหลือ 2,160 บาทเท่านั้นครับและในงานก็จะมีการเปิดตัวสีใหม่ด้วยซึ่งราคาจำหน่ายในงานนี้เพียง 2,280 บาทเท่านั้นส่วนไฟฉายรุ่นอื่นๆครับก็จะมีสีลิมิเต็ดที่มาเปิดตัวในงานนี้หลายตัวเช่นกันหรือแม้แต่เจ้าตัว Marauder 2ครับไฟฉายที่มีความสว่าง 14,000 ลูเมนก็จะมาลดราคากับเขาเหมือนกันส่วนใครที่สนใจไฟฉายรุ่นอื่นๆครับที่ไม่ได้จัดโปรก็สามารถใช้โค้ด Lens Cover เป็นส่วนลดได้นะครับซึ่งจะลดราคาถึง 12% ครับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับย้ำอีกครั้งนะครับ 23-26 กุมภาพันธ์ 2565 นี้เท่านั้นคราวนี้เราจะพาไปทดสอบแสงของเจ้า Warrior Mini 2กันบ้างครับโดยสถานที่ที่เราทดสอบในบริเวณสวนยางพาราที่มีความมืดสนิทนะครับเพื่อที่จะดูว่าเจ้าตัว Warrior Mini 2นั้นทำได้ดีแค่ไหนโอเคครับเราไปเริ่มกันเลยครับผมนี่คือแสงระดับเทอร์โบ 1,750 ลูเมนครับที่มีระยะส่องไกล220เมตรเมื่อนำมาส่องในบริเวณสวนยางพาราครับที่มืดสนิทตัวไฟฉายก็ให้แสงสว่างในระดับที่ไว้ใจได้ครับนี่คือลักษณะแสงของเจ้าตัว Warrior Mini 2นะครับลักษณะแสงของเขาจะเป็นสปอตตรงกลางมีความเข้มชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีสปิลด้านข้างนะครับอันนี้จะยกขึ้นนิดนึงก็จะเห็นขอบสปิลค่อนข้างชัดเจนนะครับนี่ครับ1ลูเมนในฝ่ามือนะครับโอเคระดับมูลแล้วคราวนี้เราจะไล่ไปที่โลครับนี่คือระดับโลนะฮะก็เห็นแสงสว่างแวบๆนิดหนึ่งจากในกล้องนะครับความเข้มยังไม่เยอะคราวนี้เราจะเล่นไปที่มีเดียมครับมีเดียมก็จะสว่างขึ้นมานะครับตัวมีเดียมนี้เหมาะสำหรับการส่องระยะใกล้นะครับเช่นการหาของในบ้านหรือในเต็นท์นะครับมันจะไม่แสบตามากคราวนี้ก็เป็นระดับไฮครับระดับไฮก็จะสว่างขึ้นมาครับส่องไกลๆนี่ก็ค่อนข้างที่จะแสบตาเหมือนกันก็นี่คือระดับไฮนะครับจากนั้นก็เราจะไปที่เทอร์โบนะครับระดับเทอร์โบก็คือดับเบิลคลิกนะฮะนี่คือเทอร์โบครับความสว่างก็จะเพิ่มขึ้นชัดเจนคราวนี้ผมจะใช้ความสว่างที่120ลูเมนนะครับเป็นการส่องในระยะใกล้จะได้ไม่แสบตามากนะครับระดับแสงนี้ก็เหมาะกับการค้นหานะครับหาของส่องใกล้ๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นน้ำยางนะครับคราวนี้เราส่องระยะกลางบ้างครับเป็นในระยะตรวจการเราจะสำรวจทางเดินของเราในระยะกลางนะครับก็จะใช้ความสว่างที่ระดับเทอร์โบครับนี่คือความสว่างในระยะกลางที่ทำได้นะครับค่อนข้างดีทีเดียวแล้วก็จะลองส่องไกลๆนะครับไกลสุดตามสเปคก็คือ220เมตรนะครับนี่ก็คือลักษณะของแสงที่เขาทำได้นะที่เทอร์โบนะครับความสว่างระดับ 1,750 ลูเมนส่องระยะไกลสุด
ครับตอนนี้เราก็เปิดโหมดเทอร์โบนะครับแสงเทอร์โบของเจ้าตัว Warrior Mini 2มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเราจะทดสอบความร้อนของเขานะตอนนี้แสงที่เราเปิดอยู่ก็คือโหมดเทอร์โบนะครับตามสเปคก็คือเขาจะเปิดเทอร์โบไว้ที่4นาทีนะครับหลังจากนั้นความร้อนขึ้นวงจรจะทำการลดระดับไปนะครับตอนนี้ความร้อนเริ่มมาแล้วครับเริ่มอุ่นๆตรงมือจับนะครับตรงมือจับส่วนหัวไฟฉายนี่ค่อนข้างร้อนนะครับตอนนี้เปิดใช้งานมาประมาณตีไปน่าจะราวๆ1นาทีนะครับตรงคลิปหนีบนะครับมันก็จะเป็นตัวกันความร้อนอีกชั้นหนึ่งนะฮะเวลาถือมันก็จะไม่โดนกับตัวบอดี้ตรงๆตอนนี้ตัวบอดี้เริ่มร้อนนะครับเริ่มกำแน่นไม่ได้นะครับตีเวลาไปคร่าวๆตอนนี้ประมาณ2นาทีครับประมาณ3นาทีครึ่งครับในการใช้งานจริงก็คงไม่ได้ใช้ระดับเทอร์โบยาวนานขนาดนี้นะเพราะถือว่าโอเคก็ทำได้ดีนะครับ3นาทีครึ่งความร้อนยังถือยังจับได้แต่ว่าก็มีคลายมือหลวมๆหน่อยนิดนึงนะครับโอเคจากการที่ได้ลองใช้งานเจ้าตัว Warrior Mini 2นะครับแสงของเขาจะออกลักษณะกว้างๆไม่พุ่งมากครับสปอตตรงกลางของเขานั้นมีความเข้มชัดเจนส่วนสปิลนั้นมีความกว้างพอประมาณครับเหมาะกับการใช้งานในระยะใกล้และก็ระยะกลางครับผมด้วยตัวไฟฉายมีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับดังนั้นจึงสามารถพกพาได้ทุกวันครับตัวไฟฉายมีคลิปเหน็บและก็แถมห่วงคล้องมาให้ด้วยนะครับทำให้การใช้งานนั้นมีความอเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นความร้อนเมื่อใช้งานที่ระดับแสงสูงสุดนะครับ 1,750 ลูเมนจะเริ่มอุ่นๆเมื่อผ่านไปประมาณ2นาทีครับและหลังจากเลย2นาทีไปแล้วก็จะเริ่มร้อนขึ้นนะครับแต่ก็ยังสามารถถือไฟฉายได้อยู่ครับผมเจ้า Warrior Mini 2นะครับเหมาะกับการใช้งานในระยะใกล้ถึงระยะกลางครับแสงที่ค่อนข้างจะครอบคลุมการใช้งานนะครับเช่นการเดินในสวนการหาของภายในบริเวณบ้านนะครับที่ระยะ100ถึง200เมตรครับสามารถส่องได้ชัดเจนเห็นรายละเอียดของวัตถุหรือบริเวณที่แสงตกกระทบนะครับราคาที่ได้ในช่วงโปรโมชั่นนะครับถือว่าคุ้มค่ากับระดับแสงและคุณสมบัติที่ได้มาครับไม่ว่าจะเป็นการกันน้ำรวมไปถึงการรับประกันถึง5ปีครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาไฟฉายแรงสูงไว้ใช้งานมีคุณภาพไว้ใจได้นะครับโดยที่ตั้งงบไว้ไม่สูงมากเจ้า Warrior Mini 2น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุ้มค่าและก็ตอบโจทย์ครับผม